วัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Sub Compact Exclusive Car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้โดยส่วนตัวลุงว่ามันคุ้มค่ามากครับราคามือสองณปัจจุบันไม่ได้แรงจนเกินไปที่สำคัญค่าซ่อมแบบรถญี่ปุ่นแท้ๆ Marvin Auto Parts Benz is my life Body Parts และของแต่งเบนซ์ครบจบที่เรา SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Toyota Prius เอ้ย Lexus CT200S Premium Navy ขอขอบคุณคุณอาตอมสมาชิกของทางช่องที่เอารถคันนี้มาให้รีวิวครับ CT เป็นรถในกลุ่ม Sub Compact Exclusive Carหรือว่า C segment ของทางค่าย Lexus ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์หรูของประเทศญี่ปุ่นซึ่งทาง Lexus ผลิตรถรุ่นนี้เพื่อนำเข้าไปขายในกลุ่มประเทศยุโรปโดยคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นรถในแบบ Entry Level เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับใครที่ไม่เคยรู้จักรถ Lexus มาก่อนเปิดตัวครั้งแรกในปี2011ในชื่อรหัส ZWA10จนถึงณปัจจุบันมียอดผลิตและจำหน่ายไปมากกว่า 380,000 คันรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Lexus CT200S Premium Navy เจนที่1รหัส ZWA10 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2011จนถึงณปัจจุบันและรถคันนี้จดทะเบียนในปี2011ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงเบาดีครับเลเบลและเพลทที่รถเดิมควรจะต้องมีที่ห้องเครื่องมี1จุดครับบนฝากระโปรงมี5จุด1 2 3 4และ5ครับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วด้วยโซ่ขนาด 1.8 ลิตรรหัส 2ZRFXE 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วาล์ว VVTi 98แรงม้าแรงบิด142นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด60กิโลวัตต์80แรงม้าแรงบิด207นิวตันเมตรแบตเตอรี่มีขนาด 1.3 กิโลวัตต์อาวเป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดรวมทั้ง2ระบบจะให้แรงม้าทั้งหมด134แรงม้าแรงบิด193นิวตันเมตรเกียร์เป็น ECVT 5 Speed ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง100 10.3 วินาทีท็อปสปีด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.2 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Stud ด้านหลังดับเบิลวิชโบนระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS EBD VSC และ TRC ครับยางเดิมติดรถมีขนาด205 55 16ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195จนถึง225ครับปัจจุบันคันนี้ใส่ล้อ F Sport Minor Chain ขนาดยาง215 45 17ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์150มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.45 ตันมิติของตัวรถมีขนาดกว้าง 1.76 ยาว 4.32 สูง 1.44 เมตรครับหลังคารับน้ำหนักที่จุดละ80กิโลกรัมฝาท้ายเวลาเปิดสุดมีความสูงประมาณ1เมตร85เซนครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์แฮชแบ็กแพลตฟอร์ม New MC แพลตฟอร์มซึ่งมันจะเป็นแพลตฟอร์มตัวเดียวกับ Lexus
NX300S ครับถังน้ำมันมีขนาด45ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95สามารถเติมได้ถึง E10แต่ณปัจจุบันเท่าที่ลองใช้งานมา E20 ใช้ได้ครับมาดูภายในกันวันนี้เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งครับที่ลุงทำรีวิวและลุงสนุกมากกุญแจดูไม่ผิดนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์การ์ดนะอันนี้เป็นอันหนึ่งครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นแบบนี้ถ้าตัวแบบนี้เราจะคุ้นเคยกับรถในตระกูล IS GS LS ก็ใช้กันอยู่ครับวิธีการใช้งานเป็นแบบ Entry Keyless นะครับเดินมาถึงจับที่ตัวรถประตูจะเปิดออกเวลาที่เราจะปิดรถนะครับจับเหมือนเดิมข้อเสียกุญแจแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ครับแต่ลุงแกะนะกวงเขาหักนี่ตัวแบตเตอรี่จะเป็นเหมือนเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทครับแบบแบนขนาดใหญ่ตัวแบตเตอรี่ก็ละประมาณ200บาทครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลุงไม่ทราบราคาครับใครที่รู้ช่วยคอมเมนต์บอกลุงทีว่าราคากุญแจแบบนี้เท่าไหร่เอ่ยกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ Lexus ครับกระจกมองข้างซ้ายขวาจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันทั้ง2ด้านเพื่อเพิ่มมุมมองให้มันดูกว้างขึ้นครับแต่จะมีอาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งก็คือเวลาใช้งานไปนานๆกระจกจะเสื่อมครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุด้านบนเป็นซอฟทัชบริเวณนี้คุ้มด้วยหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับเมมโมรี่เบาะได้3ตำแหน่งล็อกกระจกล็อกประตูสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดครับที่ใส่กระสานกับที่ใส่ขวดน้ำขนาด500ซีซีครับโดยส่วนตัวลุงว่าขนาดมันกระจุ๋มกระจิ๋มไปหน่อยเลเบลที่เสา B ตามสไตล์รถญี่ปุ่นสติ๊กเกอร์เพียบครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะขึ้นลงยกเบาะด้านหน้าขึ้นลงพนักพิงมีหนุนหลังมาให้ด้วยครับที่พักเท้าทางด้านซ้ายมือมีขนาดใหญ่เป็นแป้นพลาสติกรองครับเบรกมือแต่ใช้เท้าเหยียบครับล็อกปลดล็อกช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านขวามือตอนนี้เสียบเอาไว้อยู่นะครับเอาไว้ลบโค้ดแบตเวลามันขึ้นเออร์เลอร์ที่เปิดฝากระโปรงหน้าและที่เปิดฝาถังน้ำมันครับปาร์กิ้งเซ็นเซอร์ที่ฉีดน้ำล้างกระจกไฟหน้าปรับความสว่างเรือนไม้พับกระจกอัตโนมัติสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน3ก้านทรงสปอร์ตหุ้มด้วยหนังแนปป้าวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับทางด้านซ้ายมือปุ่มโหมดด้านบนจะทำงานร่วมกับหน้าจอหลักตรงกลางเพิ่มเสียงลดเสียงโหมดการใช้งานปุ่มดิสเพลย์ด้านบนจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถด้านล่างรับสายโทรเข้าโทรออกสั่งงานด้วยเสียงปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับและเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาไฟหน้าเป็นระบบอัตโนมัติด้วยครับมีระบบครูซคอนโทรลมาให้ด้วยตำแหน่งจะอยู่ทางด้านขวาล่างของพวงมาลัยครับเรือนไม้จะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักแต่จะปรับเปลี่ยนไปตามโหมดในการขับขี่ซึ่งแบ่งออกได้เป็น4โหมดครับ Eco, Normal, Sport และ EV ครับการแสดงผลจากซ้ายไปขวาด้านซ้ายมือจะเป็นเกี่ยวกับการชาร์จพลังงานหรือรอบเครื่องตรงกลางจะเป็นไมล์ได้ถึง220ครับทางด้านขวามือจะเป็นน้ำมันครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางออกแบบได้ถูกใจลุงมากครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุตำแหน่งการวางอุปกรณ์การออกแบบทุกอย่างมันสอดรับกับการใช้งานเอาเป็นว่าสำหรับรถค่ายนี้ออกแบบอะไรมาก็ถูกใจลุงครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุซอฟทัชซอฟทัชบริเวณนี้เป็นหนังด้านข้างตรงนี้เป็นหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปครับถุงลมนิรภัยคู่หน้า2
รองหัวเข่าคู่หน้า2เสา A 2เบาะคู่หน้า2และเสา C 2ครับตัวหน้าจอหลักจะเป็นแบบป๊อปอัพครับมีขนาดความกว้างหน้าจอประมาณ 7.5 นิ้วจะทำงานร่วมกับระบบปรับอากาศระบบวิทยุและระบบนำทางครับสำหรับระบบนำทางถือว่าเป็นรถรุ่นแรกในบ้านเราที่ทำงานร่วมกับระบบ TMC หรือว่าระบบแสดงสถานะการจราจรณปัจจุบันครับก็คือถ้าเกิดเราตั้งระบบนำทางปุ๊บมันจะเหมือนกับโทรศัพท์ในยุคปัจจุบันที่จะบอกว่าเส้นทางนี้จะมีสภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนขนาบข้างด้วยช่องแอร์ครับปุ่ม Push Start อยู่ทางด้านซ้ายมือเห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกันระบบแอร์เป็นแอร์แบบอัตโนมัติควบคุมแบบ Dual Zone แยกซ้ายขวาโหมดการใช้งานปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายกรองอากาศระบบ Dual Control เปิดปิด Air Compressor อากาศภายในภายนอกไล่ฟ้าด้านหน้าและโหมดการใช้งานปรับแรงลมได้7ระดับปิดการทำงานปรับระบบแอร์อัตโนมัติไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลังปรับอุณหภูมิทางด้านขวาและปรับอุณหภูมิรวมครับคันนี้เข็นลูกศรสีแดงเดาได้ว่ามีระบบฮีเตอร์ครับวิทยุติดรถยนต์จากโรงงานจะเป็นแผ่น CD 6แผ่นครับสามารถใช้งานแบบ USB MP3 ได้ด้วยเกียร์จะเป็นแบบไฮบริด ECVT 5 Speedสำหรับสปีดถ้าผิดลุงขออภัยนะครับแต่ที่เช็คข้อมูลมาหลายที่บอกตรงกันว่าเป็นแบบ5สปีดการใช้งานของเกียร์จะเหมือนกับตัว Toyota Prius เลยเพียงแต่ว่าตัวคันเกียร์อาจจะแตกต่างกันครับโหมดในการใช้งานธรรมดาจะอยู่ในตำแหน่งตรงกลางครับถ้าดึงลงล่างจะเป็นเบรกหรือ Engine Brake ผลักมาตรงกลางตรงนี้จะเป็นเกียร์ว่างดึงลงจะเป็นเกียร์เดินหน้าถ้าผลักขึ้นจะเป็นเกียร์ถอยหลังครับสำหรับโมเดลในต่างประเทศจะมีแบบ Paddle Shift มาให้ด้วยครับเวลาในการใช้งานจริงถ้ามี Paddle Shift จะขับสนุกกว่านี้แต่คันนี้สามารถทำได้ไหมข้อมูลเท่าที่ลุงมีคร่าวๆมันมีปลั๊กต่อมาให้แล้วครับถ้าคุณซื้อชุดอุปกรณ์มาเกี่ยวกับพวงมาลัยลุงว่าสามารถใช้งานได้เลยครับงบประมาณเต็มที่น่าจะไม่เกิน 15,000 บาทไฟแสดงสถานะระบบ security ด้านล่างจะเป็นอุ่นเบาะครับตามสไตล์ของรถในเมืองหนาวแต่เสียดายในบ้านเราน่าจะใช้ตัวเป่าเบาะให้เย็นมากกว่าการใช้งานกดให้มันขึ้นมาแล้วบิดครับโหมดการขับขี่แบ่งออกเป็น4แบบครับ Eco Normal Sport และ EV Mode การใช้งาน Eco บิดไปทางด้านซ้ายมือครับมันจะขึ้นไฟEco Mode ที่เรือนใหม่ถ้ากดลงไปจะเป็นโหมด Normal ตามปกติครับถ้าเราต้องการใช้แบบโหมด Sport ให้บิดมาทางด้านขวามือธีมของไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับและทางด้านซ้ายมือจะเปลี่ยนเป็นวัดรอบแต่ตรงนี้ถ้าเรากด Cruise Control On ก็จะกลับไปเป็นเหมือนในโหมด Normal นะครับแต่ยังอยู่ในโหมด Sport อยู่เพราะเราเห็นสีแดงถ้าเราปิดการทำงานก็จะเป็นแบบปกติครับสำหรับในโหมดของ EV เวลาที่เรากดการทำงานมันจะขึ้นในโหมด EV โหมดครับสามารถใช้ได้ทั้งแบบโหมด Normal และโหมด Sport ครับจะมีระบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยทำให้สะดวกเวลาใช้งานรถติดในเมืองครับช่องเสียบโทรศัพท์ครับปุ่ม Open และปุ่ม Close ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอหลักหรือพักหน้าจอครับถัดมาเป็นปุ่มปรับองศาหน้าจอครับกดครั้งหนึ่งก็จะปรับองศาไปแบบหนึ่งครับเท่าที่ลุงลองนับดูมันปรับได้5ระดับถัดมาลุงเรียกว่าชุด Command Control นะครับจะทำงานร่วมกับหน้าจอหลักเกี่ยวกับเรื่องของโหมด GPS นะครับเมนูการใช้งานต่างๆและตรงจุดนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเมาส์ครับเราสามารถขยับเลื่อนซ้ายขวาได้ไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการและกด Enter ซึ่งมันจะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับกด Enter เห็นไหมครับพิกัดมันจะตามไปเวลาที่เราดับเครื่องปุ่มมันจะกลับตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติและหน้าจอก็จะพับเก็บครับ
และทางด้านขวามือจะมีปุ่มดิสเพย์ครับปุ่มนี้จะทำงานร่วมกับหน้าจอหลักปรับมุมมองในการมองครับที่เคียบุหรี่หรอไม่ใช่มันเป็นช่องเสียบ power outlet ช่อง USB และ AUX มีมาให้อย่างละ1ช่องครับอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือฝาปิดช่องเสียบ power outlet หักแตกหาซื้อเปลี่ยนได้ครับที่คอนโซลกลางจะมีช่องใส่แก้วหรือคัพโฮลเดอร์มาให้2ช่องครับสามารถใส่แก้วขนาด30/32ออนซ์อย่างเยติได้ทั้ง2ช่องและสามารถใส่พร้อมกัน2ช่องได้ครับด้านบนไม่ขบกันพื้นด้านล่างจะเป็นพลาสติกกันลื่นครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับกว้างและยาวตัววัสดุดีมากครับข้างในเป็นฟองน้ำข้างนอกหุ้มด้วยหนังความรู้สึกในการเท้าดีมากหลายคนถามลุงครับว่ามันเป็นยังไงตรงนี้ต้องบอกแบบนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุในการใช้งานมันจะเป็นการสัมผัสครับที่เรารู้สึกได้รถที่เป็นรถหรูความรู้สึกของตัวหนังสัมผัสในการนั่งมันจะรู้สึกดีกว่าครับข้างล่างเป็นเก็บของขนาดใหญ่ลึกประมาณฝ่ามือครับนี่มีช่องเก็บเศษเหรียญมาให้ด้วยแถมบุสักหลาดมาให้ด้วยสลับได้ครับจะไว้ด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้พื้นด้านล่างเป็นพรมนะครับกันไฟฟ้าสถิตมาให้ตำแหน่งกับคันเกียร์ดูเหมือนกับว่าจะใช้ร่วมกันไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับว่ารถคันนี้เป็นลักษณะสไตล์ของเกียร์อัตโนมัติซึ่งมีเกียร์ดีเดินหน้าอย่างเดียวไม่ได้เป็นแบบโหมดที่เป็นโหมดเมนวลหรือว่าเชิญเกียร์ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีผลครับตำแหน่งที่แท้จริงเขาออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับปุ่ม Command Control จะเห็นได้ว่าพอดีเป๊ะๆ เลยครับที่พักแขนด้านข้างตัววัสดุด้านในเป็นฟองน้ำด้านบนบุด้วยหนังความรู้สึกในการเท้าดีมากครับแต่เวลาใช้งานไปนานๆจะมีอาการทรุดตัวหรือว่าเป็นลักษณะแบบนี้ครับตำแหน่งกับพวงมาลัยสำหรับลุงมันสั้นไปนิดนึงไม่ลงตัวครับอีกอย่างนึงมันค่อนข้างเล็กด้วยเวลาในการเท้าลุงว่ามันขาดความมั่นใจครับเก๊ะเก็บของล็อกได้ครับแต่พื้นที่เก๊ะลุงไม่ค่อยชอบลุงว่ามันเล็กไปนิดนึงครับพื้นที่การใช้สอยไม่ค่อยดีอีกอย่างนึงมันแบ่งช่องไว้ให้ด้วยครับด้านล่างอาจจะเอาไว้ใส่คู่มือแต่เวลาในการใช้งานจริงๆมันชอบหลุดบ่อยๆครับตัววัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดแคตตาล็อกรุ่นนี้จะเป็นของตัวไมเนอร์เชนสังเกตได้จากด้านหน้าครับเท่าที่คุยกับคุณอะตอมสามารถเปลี่ยนโฉมหรือแปลงโฉมคันนี้ได้ไปเป็นแบบไมเนอร์เชนครับเปลี่ยนแค่เฉพาะชุดกันชนหน้ากับหลังงบประมาณในบ้านเราอยู่ประมาณ 50,000 แต่ถ้ามีความสามารถในการที่เอาของเข้ามาเองถูกกว่านั้นเยอะครับเอกสารคู่มือเกี่ยวกับตัวรถครบนะจุดเด่นอีกอย่างนึงที่หลายคนไม่ได้สังเกตนะครับประตูด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายและด้านขวาจะไม่เหมือนกันครับทางด้านซ้ายมือจะมีมือจับมาให้ด้านขวาไม่มีครับสีสันของตัวโฉมไมเนอร์เชนเร้าใจมากอ้อและภายในของรถรุ่นนี้มี3สีนะครับสีงาช้างสีขาวและสีดำจะขึ้นอยู่กับสีของตัวรถข้างนอกครับสำหรับค่าภาษีรายปีของ CT200S ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,000 นิดๆครับไม่เกิน 1,100 บาทถือว่าถูกมากนะสำหรับรถรุ่นนี้ทำไมมีเฉพาะเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 1.8 เพราะอย่างที่ลุงพูดไปตั้งแต่ตอนแรกครับเขาต้องการตั้งใจทำเอาเข้าไปขายในยุโรปเพื่อป้องกันในเรื่องของกำแพงภาษีครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติขนาดถ้าเปรียบเทียบกับตัวรถลุงว่าโอเคครับความกว้างความยาวใช้ได้เลยมีช่องเก็บแว่นมาให้1ช่องครับด้านในรองด้วยโฟมโอเคมากไฟส่องแผนที่และไฟส่องห้องโดยสารด้านหน้าใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานครับไฟห้องโดยสารไฟส่องแผนที่ครับและรถคันนี้มีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วย2รูตรงนี้ครับเนื่องจากว่ารถคันนี้ตัวคอนโซลเป็นสีดำเวลาใช้งานตอนกลางคืนมันจะค่อนข้างมองเห็นได้ยากครับพอมีไฟส่องลงมาแล้วเวลาที่เราจับหรือปรับอุปกรณ์มันจะง่ายขึ้นครับ
สำหรับรุ่น Navy Moon Roof จะมีสวิตช์ Moon Roof อยู่ตรงนี้ด้วยครับด้านหลังตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดการทำงานเซ็นเซอร์ครับในประเทศยุโรปบางครั้งมันเป็นกฎหมายบังคับเพราะถ้าเราเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในรถครับสัตว์เลี้ยงมีการขยับถ้าเราปิดรถไว้มันจะเกิดอะลามเตือนถ้าเราปิดการทำงานตรงนี้เราสามารถเอาสัตว์เลี้ยงไว้ในรถได้ครับม่านบังแดดวัสดุดีมากครับแต่ด้านนอกเป็นวัสดุตัวเดียวกับผ้าหลังคาซึ่งลุงไม่ชอบเวลาที่เราใช้งานมันจะสกปรกถ้ามือเราเลอะแต่ในต่างประเทศเราเข้าใจได้ครับเพราะมันเป็นวัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตจะมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองบานเวลาเปิดกระจกออกไฟจะติดขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ครบ4อันครับวัสดุบุหลังคาดีมากครับแน่นเบาะที่นั่งคนขับดีมากครับตัวเบาะเหมือนจะปีกเบาะหนาใหญ่ก็จริงแต่เวลานั่งนั่งสบายครับสำหรับพนักพิงปีกเบาะก็หนาเช่นกันเวลาที่เราเข้ามานั่งแล้วมันจะให้ความกระชับเหมือนกับเบาะทรงสปอร์ตแต่ไม่แน่นอึดอัดจนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้ครับตัววัสดุจะเป็นหนังแท้แต่เป็นหนัง2ชนิดบริเวณด้านข้างจะเป็นหนังทึบบริเวณตรงกลางที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นหนังรูเพราะว่ามันมีฟังก์ชันอุ่นเบาะมาให้ด้วยครับหัวหมอนมีขนาดใหญ่แต่บางความรู้สึกในการเท้าหรือการพิงเนี่ยถือว่าโอเคครับปรับความสูงได้3ระดับตำแหน่งถือว่าดีมากเวลาใช้ทางไกลยาวๆลุงชอบครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงความสูงของตัวเบาะถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเวลาเข้ามานั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดความสูงพอดีทัศนวิสัยเคลียร์จุดที่ดูแตกต่างและลุงสงสัยมากที่สุดก็คือมือจับทางด้านประตูด้านข้างคนขับเนี่ยครับจุดนี้มีอยู่แค่จุดเดียวที่แตกต่างจากประตูอื่นใครรู้บ้างว่ามันมีเหตุผลเพื่ออะไรคอมเมนต์บอกลุงทีครับเลกรูมจุดที่แคบที่สุด1กำปั้นครับพื้นที่วางเท้าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ออกแบบได้ดีมากถ้าเราเทียบกับขนาดของตัวรถทางด้านขวาเหยียดได้สุดครับทางด้านซ้ายมือติดซุ้มล้อนิดนึงขยับประมาณ4นิ้วเราจะเหยียดได้สุดพื้นที่วางเท้ามันเป็นลักษณะเรียบครับเวลาที่เราวางเท้าแล้วเนี่ยมันให้ความมั่นใจพอสมควรประตูฝั่งด้านข้างคนขับมีปุ่มล็อกประตูมาให้ด้วยครับตรงนี้ถือว่าสะดวกมากเวลาที่คนขับออกไปไหนเพื่อความปลอดภัยเราล็อกรถไว้ได้ครับเฮดรูมมีอยู่กำปั้นกับอีก3นิ้วครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังครับด้านหลังตามสไตล์ของรถเซกเมนต์นี้ติดที่เสา C ครับหลังคาจะเป็นลักษณะลาดลงหรือว่าสโลปเพื่อทำให้รถมันดูสปอร์ตขึ้นครับแผงประตูแถว2วัสดุบริเวณนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปครับยกเว้นตรงจุดนี้เท่านั้นที่เป็นหนังและตัวที่ประตูด้านข้างจะเป็นสีบรอนเงินเวลาใช้งานไปนานๆมีซีดครับด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีช่องใส่กระสานหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องครับอาการประจำรุ่นอีกอย่างนึงที่ต้องเจอยางขอบประตูหลวมหลุดล่อนครับเป็นทุกคันขึ้นอยู่กับระยะเวลาเนี่ยมันจะไม่เข้ารูปเห็นไหมครับเก็บยังไงมันก็จะไม่เข้ารูปทำให้เสียงเข้ามาในห้องโดยสารด้วยไฟ2ห้องโดยสารแถว2จะอยู่บนหลังคาเวลาที่เราเห็นไฟในลักษณะนี้เราจะนึกถึงรถ Toyota ครับเพราะมันเป็นไฟสหกรณ์ใช้อยู่หลายรุ่นมากการใช้งานโดยทั่วไปเลยครับเบาะที่นั่งแถว2เวลาที่เราเข้ามานั่งโดยที่ถูกปิดตามามันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับการที่เรานั่งรถในตระกูล Lexus RX หรือ Lexus NX ครับเพียงแต่ว่าขนาดของตัวเบาะมันจะสั้นกว่าพนักพิงจะค่อนข้างชันกว่าและตัวเบาะโดยรวมมีขนาดเล็กกว่าครับแต่ความรู้สึกเวลาในการนั่งวัสดุที่ใช้มันได้ความรู้สึกเดียวกันครับหัวหมอนเป็นลักษณะตัว L คว่ำแต่มันสั้นกว่าครับเวลาเข้ามานั่งเลยไม่ค้ำหลังไม่จำเป็นต้องยกขึ้นเราก็สามารถนั่งได้ปรับความสูงได้1ระดับตำแหน่งดีมากครับเฮดรูมมีอยู่1กำปั้นกับอีก2นิ้วครับ
ลุงสูง177เซนเหลือพื้นที่เท่านี้ถ้าคนสูงประมาณ180เซนขึ้นไปเวลาเข้ามานั่งอาจจะติดศีรษะได้ครับเลกรูมเป็นศูนย์ครับเพราะลุงนั่งแล้วสัมผัสกับตัวเบาะด้านหน้าพอดีพื้นที่วางเท้าค่อนข้างโอเคเพราะว่ารางเบาะสูงสามารถสอดเท้าได้แต่เวลาที่เราสอดเท้าไปลึกๆเราจะไปเจอวัสดุด้านในครับซึ่งมันจะชันขึ้นทำให้เท้ามันจะบีบด้านบนนิดนึงด้านหลังคอนโซลกลางไม่มีอะไรให้มาเลยครับตรงนี้ลุงถือว่าเป็นจุดด้อยของรถรุ่นนี้ถ้ามีช่องเสียบ USB หรือ Power Outlet มาให้จะดีมากตำแหน่งเบาะคนที่5หัวหมอนปรับความสูงได้1ระดับครับแต่ใช้งานจริงไม่ได้ถ้านั่งใช้หัวหมอนจะเป็นลักษณะนี้ครับพนักพิงค่อนข้างแข็งนูนอึดอัดนั่งไม่สบายตัวเบาะถือว่าดีสุดครับนั่งโอเคมากพื้นที่วางเท้าพอยอมรับได้ครับเนื่องจากว่าเป็นรถขับหน้ามันจะไม่มีอุโมงค์เผาขับทำให้พื้นที่วางเท้าเรียบเสมอกันลุงเท้าเบอร์8เวลาเข้ามานั่งแล้วมันติดคอนโซลด้านหน้านิดนึงครับเพราะฉะนั้นเวลานั่งควรแชร์พื้นที่วางเท้าดีกว่าจะนั่งสบายกว่าตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งดีกว่าแต่โดยรวมลุงไม่ค่อยชอบครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดครับเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักส์มีไอโซฟิกมาให้ด้วยครับช่องระบายอากาศพัดลมไฮบริดจะอยู่ทางด้านขวามือครับหลักการทำงานก็คือจะเอาอากาศความเย็นภายในห้องโดยสารดูดเข้าไประบายความร้อนเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฮบริดโดยส่วนตัวลุงว่ามันออกแบบได้ดีครับเพราะว่าช่องมันอยู่สูงทำให้สิ่งสกปรกไม่เข้าไปในตัวระบบมากครับสำหรับตรงนี้ลุงแนะนำให้ทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ1ครั้งครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้โดยวิธีการปลดล็อกและกดสวิตช์ไฟฟ้าตรงนี้ครับตัวฝาท้ายเป็นแบบโช๊คไฮโดรลิกมันมีทั้งเป็นข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คือมันค่อนข้างทนทานข้อเสียก็คือเวลาที่คุณขนของมาเยอะๆไม่มีมือเปิดจะทำยังไงได้ล่ะห้องเก็บสัมภาระเขาเคลมไว้ว่า440ลิตรแต่โดยส่วนตัวลุงมองดูแล้วลุงว่ายังไงก็ไม่ถึงครับไม่แน่ใจว่าเขาคิดรวมไปตรงแอ่งด้านล่างด้วยหรือเปล่าสามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ครับลุงเข้ามานั่งได้แต่ปิดฝาไม่ได้ครับและมันถือว่าเป็นข้อด้อยของรถรุ่นนี้อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเนื่องจากว่าด้านหลังของเบาะแถว2มันเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยครับเพราะฉะนั้นพื้นที่มันจะถูกแชร์ไปในส่วนของตรงนั้นด้วยไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ทางด้านขวามือด้านล่างจะเป็นพื้นที่เก็บของครับเป็นกล่องโฟมนี่จะมียางอะไหล่แบบล้อกระทะชุดเครื่องมือแม่แรงและเราจะเห็นแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยครับทางด้านขวามือจะมีที่รัดของและช่องเก็บของมาให้ครับแผงม่านบังสัมภาระสามารถถอดได้ด้วยวิธีการกดครับและดึงออกถ้าเราต้องการขนสัมภาระหรือขนของเยอะๆตัวเบาะแถว2สามารถพับได้แบบ60 40ครับวิธีการพับก็ง่ายๆสวิตช์อยู่ทางด้านบนของตัวเบาะครับทั้งสองด้านถ้าพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระประมาณ800ลิตรครับถือว่าเยอะนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเซกเมนต์ของตัวรถสำหรับสายแคมปิ้งพอทำรถนอนได้ครับถ้าคุณพับเบาะในลักษณะนี้แล้วด้านนอกทำเป็นมุ้งหรือว่าอะไรคลุมนอนได้สบายๆครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับอะตอมสวัสดีครับก่อนอื่นขอขอบคุณมากครับที่เอารถคันนี้มาให้รีวิวนะก่อนหน้าที่คุณจะใช้ CT200S เนี่ยคุณใช้อะไรมาก่อนและอะไรทำให้คุณเปลี่ยนมาใช้ Lexus ครับครับผมก็คันก่อนหน้าจริงๆผมใช้ Nissan Mart มาก่อนนะครับโอ้เหวี่ยงแรงเลยนะครับผมก็ด้วยความว่าเป็นคนชอบรถบอดี้สไตล์แบบแฮชแบ็คอยู่แล้วด้วยครับผมก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะขยับเซกเมนต์ละจากเดิมขับ Nissan Mart อยู่ก็แบบรถมันก็เริ่มแบบใช้เล็กใหม่มาเยอะแล้ว 200,000 กว่าโลแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะลองหาเปลี่ยนขยับเซกเมนต์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บังเอิญว่าตอนนั้นไปอยู่ญี่ปุ่นครับก็ได้เห็นรถ Lexus มากขึ้นแต่ผมที่นู่นใช้กันเยอะใช่มั้ยค่อนข้างเยอะเลยครับค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าคือเห็นปุ๊บครั้งแรกสุดเลยเนี่ยคือแบบโอ้สะดุดตามากมันสวยมากครับผมชอบที่รูปร่างหน้าตาชอบในการดีไซน์ประมาณอย่างนั้นใช่ครับอ๋อโอเคแล้วพอได้มาใช้แล้วเนี่ย
จากการใช้งานมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณชอบอะไรกับไม่ชอบอะไรกับตัว CT 200บ้างก่อนจะซื้ออ่ะก็มีการแบบลองเช็คก่อนในกลุ่มนะว่าค่าบำรุงรักษามันอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมเห็นในกลุ่มก็โพสต์กันก็จริงๆก็ราวๆเหมือนกับโคโรล่าหรือว่าพีอุสอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าโอเคสู้ไหวก็เลยลองซื้อมาครับผมจุดที่ชอบหลักๆเลยก็คืออาจจะเพราะว่าผมกระโดดด้วยนะจากนิสสันมาร์ทเป็นตัวนี้เนี่ยครับอย่างล่าสุดคือตัวนี้คือมันขับนุ่มขึ้นนิ่งขึ้นนะครับผมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยใช่ครับผม uh-huh. ส่วนความแรงก็ในระดับหนึ่งคือผมไม่ได้แบบขับซิ่งอะไรมากอยู่แล้วก็คือตัวนี้ก็คือในเมืองเนี้ยครับผมก็มันตอบโจทย์อยู่ในแบบเรื่องของอัตราเร่งแซงอะไรเงี้ยผมก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ค่าเฉลี่ยที่คุณใช้งานมาเนี่ยคุณใช้ตกประมาณกี่กิโลลิตรเนี่ยก็ถ้าวิ่งในเมืองเลยอะครับจริงๆก็ประมาณ16 17ครับแต่ถ้าวิ่ง16 17ใช่ครับแต่ถ้าวิ่งทางด่วนยาวๆอย่างเงี้ยผมเปิดครูซคอนโทรลอย่างเงี้ยความเร็ว100 110เงี้ยครับผมครับก็ได้ถึง18ถึง20เลยครับบางทีคันเนี้ยประสบการณ์ที่ลุงเคยมีอะครับถังเดียวเนี่ยลุงวิ่งถึงเชียงใหม่สบายๆค่าเฉลี่ยลุงจะอยู่ประมาณ 20-22 อันนี้เราพูดถึงความเร็วในที่กฎหมายกำหนดนะและเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องค่ามันทะแนนคุณบอกค่ามันทะแนนไม่แพงมากเหมือนโคโรล่ากับเหมือนพรีอูสราคาอะไหล่โดยทั่วไปอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเพราะคนที่เล่นรถรุ่นพวกนี้มักจะมองว่าไฟหน้าเท่าไหร่ไฟท้ายเท่าไหร่บอดี้พาร์ทหายากไหมอันนี้คุณทำยังไงครับผมก็ในส่วนของพวกบอดี้พาร์ทอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วอะไหล่เนี่ยครับยังมีอยู่เรียกว่าเยอะมากเต็มประเทศญี่ปุ่นเลยล่าสุดก็เพิ่งไมเนอร์เชนไปก็คืออะไหล่เนี่ยมันยังมีต่ออีกหลายปีแน่นอนครับใช่เช่นอย่าง Yahoo Auction อย่างเงี้ยครับครับคือเราก็สามารถกดจากที่ญี่ปุ่นนะครับผมส่งมาที่ไทยได้ครับผมราคาอย่างไฟหน้าก็ผมเช็คดูคร่าวๆผมก็ตกประมาณข้างละ 4,000 บาทอะไรเงี้ยครับผมถึงบ้านเราเกิน 6,000 มั้ยไม่น่าจะเกินไม่น่าเกินครับไม่น่าเกินโอ้โหราคาดูดีไฟท้ายอ่ะครับผมไฟท้ายเมื่อกี้ที่เช็คคร่าวๆทั้งชุดเลยครับผมอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาท 6,000 บาทครับผมโอ้ยมันถูกกว่าญี่ปุ่นบางรุ่นที่อยู่ในบ้านเราอีกนะครับและพอมันเป็นรถไฮบริดเนี่ยที่เขาจะกลัวกันมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดอ่ะของลุงอ่ะลุงมีทางออกแล้วแล้วของคุณอาตอมคุณมีทางออกยังไงก็จริงๆแล้วคันนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาแบตไฮบริดแล้วเหมือนกันก็เอาเข้าศูนย์เล็กซัสให้เขาตีราคาให้ก่อนนะครับค่าซ่อมเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณเลข8นำหน้าเนอะแต่ว่า8นำหน้าครับผมตีว่า8ถึง 90,000 8ถึง 90,000 โอ้ถ้าเล็กซัสเสนอมาขนาดนี้อย่างที่ลุงใช้พี่อู๊ดมาก่อนอ่ะหุยราคามันพอกับของ Toyota เลยนะอันนี้ถือว่าราคาแบตเตอรี่ไม่โดดนะครับและท่อนอกเหนือจากนั้นเราไม่อยากเปลี่ยนของในศูนย์เรามีทางเลือกตรงอื่นมั้ยก็มีตามใน Facebook Fanpage อ่ะครับก็จะมีหลายคนที่รับทําแบตไฮบริดอยู่เงี้ยครับครับที่ผมเช็คมาเจ้านึงเค้าก็เสนอราคาผมมาประมาณ 45,000 อะไรประมาณเนี้ยครับผม 45,000 นี่คือแบตที่เป็น remanufacture หรือว่าเป็นแบตของแบตใหม่ครับเป็นแบต OEM แบตใหม่เลยครับเปลี่ยนทั้งหมดอ้าวเอาแล้วเอาแล้วนี่แล้วที่บอกว่าควรจะต้องกลัวรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าอย่างในมุมมองคุณอะตอมควรจะต้องกลัวมั้ยสมัยนี้จริงๆสมัยนี้ผมว่าไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะเทคโนโลยีแบตเนี่ยเขาก็พัฒนามาค่อนข้างเยอะแล้วครับผมบวกกับอย่างตอนนี้คือน้ำมันแพงเนาะจริงๆไฮบริดหรือว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้ากึ่งไฮบริดอย่างเงี้ยผมว่ายังค่อนข้างตอบโจทย์ในยุคนี้ค่อนข้างมากกว่านะเพราะว่าถ้าแบบไปใช้รถ EV 100% เลยอย่างเงี้ยคืออินฟราสตรักเจอร์ในไทยผมว่ายังไม่พร้อมขนาดนั้นด้วยครับจุดชาร์จต่างๆแล้วก็ถ้าเวลาแบตมันหมดอ่ะมันใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานเนาะอันนี้จริงถึงจะเป็นฟาสต์ชาร์จก็อย่างน้อยก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นโอ้ยเป็นทางเลือกสำหรับใครหลายคนเลยลุงเนี่ยคำแรกที่คุยคุณอะตอมแล้วสะดุดหูค่าน้ำมันทำอะไรกับผมไม่ได้ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับคุณอะตอมขอบคุณมากครับผมครับข้อดี 1. ราคามือ 2. ตอนนี้ถือว่าโอเคถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ครับ 2. สมรรถนะการขับขี่สไตล์ยุโรปเทคโนโลยีความปลอดภัยดีเยี่ยม 3.อัตราการสิ้นเปลืองความประหยัดดีมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลต่อลิตร 4. ออปชันและฟังก์ชันที่ให้มาล้ำสมัยมากๆ 5. รูปร่างหน้าตาดูโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยไม่เก่าสามารถอยู่บนท้องถนนได้เป็นอีก10ปี 6. อะไหล่เครื่องยนต์สามารถใช้ร่วมกับ Prius สำหรับช่วงล่างใช้ร่วมกับ Toyota ทั่วไปได้ครับข้อเสีย 1.พื้นที่ห้องโดยสารแถว2แคบไปนิดนั่งไม่ค่อยสบายโดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นรถ 2+2 ครับ 2. เป็นรถที่จอดแปะไม่ได้เพราะมีระบบล็อกนิรภัยติดตั้งมาด้วย 3. ห้องเก็บสัมภาระมีขนาดเล็กเพราะต้องแชร์พื้นที่กับที่เก็บแบตเตอรี่ไฮบริดด้วย 4. ที่วางแก้วน้อยไปนิดด้านหลังไม่มีเลย 5. เกี่ยวกับเรื่องงานประกอบวัสดุดีก็จริง
แต่การประกอบโดยรวมดูด้อยกว่ารุ่นอื่นในค่ายครับอาการประจำรุ่น 1. แบตเตอรี่ไฮบริดเสื่อมตามอายุงานถ้าเปลี่ยนของเบิกศูนย์อยู่ที่ 80,000 บาทของ OEM 45,000 แต่อู่ข้างนอกซ่อมได้ครับ 2. ABS ปั๊มเสียไฟขึ้นโชว์สามารถซ่อมได้ราคาโตโยต้าครับ 3. หน้าจอหลักเหลืองเสื่อมสภาพตามอายุงานสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ในเว็บไซต์ต่างประเทศราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 4,000 จนถึง 6,000 บาทครับ 4. ระบบพวงมาลัยและคอพวงมาลัยมีเสียงดังครับ 5. ไฟหน้าเหลืองกันชนหน้าห้อยตามอายุการใช้งานครับ 6. ระบบอินเวอร์เตอร์เสียอาการที่เจอมักจะเกิดหลังจากที่แบตเตอรี่เสื่อมแล้วไม่ยอมซ่อมครับ 7. คอมแอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เสียตามอายุงานครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 16-18 กิโลลิตรนอกเมือง 20-22 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18-20 กิโลลิตรทั้งนี้อยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ไฮบริดครับคู่เปรียบ 1. Mercedes-Benz GLA 2. BMW F20 3. Volvo V40 4. Audi A3 5.Volkswagen Golf และ6 Mini Countryman ครับราคามือ1ทั้ง4รุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่ 2.2 จนถึง 2.7 ล้านสำหรับราคามือ2ณปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายครับราคาเริ่มกระโดดขึ้นแล้วตอนนี้จะอยู่ในช่วงประมาณ 4.5 จนถึง 5.5 แสนขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยครับกับ Lexus CT200H ที่ลุงอยากได้ต้องบอกว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ค่ามันทะนั้นค่าดูแลรักษาเท่ากับ Toyota Prius ครับและแทบไม่แตกต่างจาก Toyota Prius เลยฉะนั้นถ้าคุณใช้ Toyota Prius ได้คุณสามารถใช้ CT200 ได้ครับและมันหล่อกว่ามันดูดีกว่ามันหรูกว่าในทุกกรณีลองตัดสินใจกันดูครับกับรถไฮบริดในงบไม่เกิน 500,000 โดยส่วนตัวลุงชอบรุ่นนี้สุดแล้วถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับLexus CT200H ใครที่จะหารถไฟฟ้ามาใช้งานลุงว่าตัวนี้ครับน่าสนใจสุดแล้วอาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ชอบรูปทรงของตัว Toyota Prius คันนี้ก็เป็นคันนึงที่น่าสนใจมากครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ราคามันลงไปใกล้เคียงกับตัว Prius เลยครับช่วงนั้นลุงเองก็ซื้อไม่ทันเหมือนกันแต่ตอนนี้มันดีดขึ้นมาแล้วการใช้งานโดยทั่วไปนะครับค่าซ่อมคือจุดเด่นของรถรุ่นนี้ซึ่งค่าซ่อมใกล้เคียงกับรถ Toyota โดยทั่วไปครับนอกเหนือจากนั้นตัวอะไหล่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดถ้าคุณรู้แหล่งอย่างที่คุณอะตอมทำค่าใช้จ่ายถือว่าถูกอยู่พอสมควรครับจุดแย่ที่สุดของรถรุ่นนี้นอกจากทัศนวิสัยโดยทั่วไปก็คือในช่วงของเสา C และเสา D ครับเนื่องจากว่าช่องไฟมันค่อนข้างเล็กแคบเลยทำให้มองดูอึดอัดอยู่พอสมควรลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณรถไฟฟ้าไม่เกิน 500,000 ใช้งานได้ค่าเฉลี่ยประมาณ20กิโลลิตรครับ